คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับในคลิปนี้จะมาเล่าถึงเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับที่เพิ่งลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบแรกโซนเอเชียด้วยการเปิดบ้านเสมอเวียดนามไป 0-0 นะครับในเกมนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลก็คงจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในการทำทีมของอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งยอมรับว่าดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ยังต้องปรับปรุงแต่วันนี้ครับสิ่งที่ผมจะเอามาเล่าก็คือในเรื่องของกองหน้าทีมชาติไทยที่ตอนนี้เนี่ยหายากซะเหลือเกินนะครับและจากเกมที่เสมอเวียดนามมานั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ากองหน้ามันสำคัญกับทีมขนาดไหนผมว่าแทคติกฟอร์สไนน์ที่นิชิโนะวางลงไปก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็จะดีกว่านี้ถ้ามีกองหน้าที่เป็นธรรมชาติแต่ต้องยอมรับว่าช่วงนี้หายากจริงๆในทีมก็มีแค่สุภชัยใจเด็ดเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้นะครับจะพาไปเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมกองหน้าชาวไทยถึงหายากจังครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยทีมชาติไทยมักจะไม่ขาดแคลนเรื่องของกองหน้าและสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้ดีตลอดนะครับยกตัวอย่างในยุคของปิยพงษ์ผิวอ่อนยุคต่อมาก็มีโค้ชซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชโย่งวอลูสีมาคะนะครับแล้วก็ยังมีพิพัฒน์ต้นกัญญารวมไปถึงลีซอธีรเทพวิโนไทยแต่พอมายุคนี้ที่ธีรศิลป์แดงดานะครับที่ผ่านเวทีฟุตบอลมาอย่างโชคโชนทั้งในลาลิก้าสเปนทั้งในฟุตบอลเจลีกร่างกายของเขาเริ่มโรยราลงนะครับแต่ทว่าเจนใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยอาทิทั้งชนานันป้อมบุพภาอดิศักดิ์ไกรสอนหรือแม้กระทั่งศิโรจน์จักรทองนะครับยังไม่สามารถทดแทนได้ต้องหันไปใช้บริการดาวรุ่งอย่างพวกสุภชัยเจเด็ดเรื่องของฝีเท้าเนี่ยมีดีอยู่แล้วนะครับแต่ติดเรื่องของประสบการณ์เท่านั้นเองทำให้เจนระหว่างธีรศิลป์แดงดากับสุภชัยเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันเกินไปนะครับต้องใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควรปัจจัยแรกที่สำคัญเลยนะครับก็คือกองหน้าชาวไทยในสมัยนี้เนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นในสโมสรน้อยเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันนะครับมีการแข่งขันที่สูงขึ้นมีโควต้า AFC แชมเปี้ยนลีกให้ไปเล่นมีแชมป์ให้ลุ้นต้อง 3-4 แชมป์นะครับทำให้หลายสโมสรเนี่ยเน้นไปใช้กองหน้าต่างชาติเป็นซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าจากอเมริกาใต้อาทิบราซิลอาร์เจนตินาหรือกองหน้าทางฝั่งแอฟริกาก็พวกไอวอรี่โค้ชอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยสามารถหวังผลได้นะครับก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกทีมเนี่ยอยากจะคว้าแชมป์และอยากจะรอดตกชั้นทำให้หลายทีมต้องเอานักเตะที่หวังผลได้มากที่สุดลงสนามทำให้โอกาสของศูนย์หน้าชาวไทยก็ลดน้อยลงไปทุกทีครับปัจจัยต่อมาก็คือในเรื่องของความมั่นใจนะครับพอไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเนี่ยก็จะทำให้นักเตะขาดความมั่นใจไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งกองหน้านะครับแต่มันก็ทุกตำแหน่งแต่กองหน้าเนี่ยเรื่องของโอกาสลงสนามสำคัญที่สุดนะครับนอกจากจะเป็นคนที่ได้บอลไม่มากสักเท่าไหร่นักอีกทั้งต้องปะทะกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยตรงนะครับทั้งประตูเอ่ยคู่เซ็นเตอร์แบ็กหรือแบ็กทั้งสองฝั่งเอ่ยและอีกอย่างที่สำคัญที่สุดต้องยิงประตูให้ได้นะครับทำให้กองหน้านั้นเนี่ยต้องมีความมั่นใจอย่างมากเวลาลงไปในสนามนะครับคือพอช่วงหลังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเนี่ยมันก็ทำให้กองหน้าชาวไทยนะครับไม่ค่อยมีความมั่นใจพอลงไปเล่นเป็นตัวสำรองเนี่ยมันก็ติดขัดยิงไม่ได้ก็ทำให้ความมั่นใจหดหายไปอีกครับปัจจัยต่อมาครับกองหน้าชาวไทยในช่วงหลังเนี่ยมักจะกลายร่างแน่นอนอันนี้เห็นได้ชัดเลยแทบจะทุกสโมสรครับต้องใช้หน้าเป้าเป็นต่างชาติเพื่อจบสกอร์เพราะชัวร์กว่าขณะที่กองหน้าชาวไทยหลายสโมสรก็แก้ปัญหานะครับด้วยการขยับกองหน้าชาวไทยเนี่ยไปริมเส้นหรือหน้าต่ำบ้างซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ทำได้ดีในตำแหน่งพวกนี้ครับทำให้มันก็ปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นของพวกเขาจากสไตรเกอร์จบสกอร์แล้วก็หาจังหวะยิงในกรอบเขตโทษ
พอไปเล่นริมเส้นเนี่ยแล้วทำได้ดีทำให้พวกเขาเนี่ยค้นพบสไตล์การเล่นของตัวเองใหม่ไปโดยปริยายนะครับอาทิเห็นได้ชัดเลยก็คือพวกเจือเทพวิโนไทยฮีโร่ฉัตรทองอภิวัตรเพ็งประโคนรวมถึงเจนลบสำเภาดีนะครับต่างก็ไปทำได้ดีในตำแหน่งหน้าต่ำและริมเส้นทั้งนั้นครับปัจจัยต่อมาครับคือระบบฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าฟุตบอลในสมัยใหม่เนี่ยบทบาทของกองหน้าเริ่มน้อยลงนะครับไล่ตั้งแต่ที่ทีมชาติสเปนได้คว้าแชมป์ยูโรด้วยการเล่นระบบฟอลนายทำให้หลายทีมเริ่มเอาแท็กติกนั้นมาปรับใช้นะครับอีกอย่างฟุตบอลปัจจุบันกองหน้าประเภทโป้งปิดบัญชีเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นนักเตะอารมณ์แบบพิพัฒน์ต้นกัญญาอารมณ์กีรติเขียวสมบัติแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่กองหน้าสมัยใหม่เนี่ยจะต้องเล่นได้หลายตำแหน่งไปทั้งริมเส้นก็ได้ไปทั้งตัวรุกก็ได้ยกตัวอย่างถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยก็โรเบโต้เฟอร์มิโน่ของลิเวอร์พูลนะครับแต่เมืองไทยในตอนนี้เนี่ยก็มีเห็นที่มีสไตล์การเล่นที่เล่นหน้าเป้าก็ได้ขยับไปริมเส้นก็ได้หรือมาตำแหน่งตัวรุกก็ได้ก็มีหลายคนนะครับอาทิสุภชัยใจเด็ดนี่ก็ใช่สุพนัทเหมือนตานี่โอเคเลยนะครับแต่เสียดายที่น้องเขาได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้มาเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกในคราวนี้รวมไปถึงกฤตวิทยาสานะครับที่ผมมองว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความหวังใหม่ของกองหน้าไทยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาใช้เวลาอีกประมาณนึงนะครับผมเชื่อว่าทั้ง3หรือ4 5คนต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นความหวังใหม่ของกองหน้าไทยได้ครับและนี่ก็คือเหตุผลคร่าวๆนะครับว่าทำไมกองหน้าไทยเนี่ยถึงหายากขึ้นเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ